ไปที่บุรีรัมย์แยกกันแต่ที่แยกกันเนี่ยไม่เกี่ยวกับพี่หนุ่มแล้วนะแยกกันไม่ใช่ความรักแต่เป็นร่างฮะหนุ่มคนนึงบิดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์มาแล้วไปชนเสาไฟหัวกระท้ายไปคนละทางร่างแหลกลานครับนี่คือญาติของผู้สูญเสียนะฮะกอดกันร้องไห้แทบใจสลายครับเหตุการณ์นี้ผู้เคราะห์ร้ายคือนายสุภลักษณ์เนี่ยอายุ22ปีเป็นชาวนางรองคือจังหวัดบุรีรัมย์บิดมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ารุ่น R15 น้ำเงินขาวหมายเลขทะเบียน7กไก่ทท467กรุงเทพมหานครร่างเนี่ยแยกไป2ส่วนมอเตอร์ไซค์ไปทางร่างเนี่ยก็ไปอีก2ทางครับเป็นเหตุการณ์ที่บิดมอเตอร์ไซค์ไปชนกับเสาไฟฟ้าถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์รถไปทางร่างคนเนี่ยไปอีก2ทางแปลว่ารถตกล่องร่างเนี่ยไปฟาดกับเสาไฟส่วนหนึ่งไปด้านบนครึ่งตัวพอดีนะครึ่งตัวพอดีเลยครึ่งตัวคือเอาเอวเราเป็นหลักนะเอวด้านบนครึ่งด้านบนเนี่ยไปทางนึงอีกครึ่งล่างเนี่ยก็ไปอีกทางนึงครับญาติสันนิษฐานว่าเขาบิดด้วยความเร็วรู้อยู่แล้วบิดด้วยความเร็วเพราะคิดถึงยายกำลังบิดมอเตอร์ไซค์จะกลับหายายจะไปที่บ้านยายแต่คงบิดมาด้วยความเร็วสูงจริงๆอ่ะเลยเสียหลักพอเสียหลักด้วยความเร็วความแรงร่างก็เลยไปชนกับเสาไฟฟ้าดูเลือดยังอยู่ชนกับเสาไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปทางหนึ่งนะฮะร่างไปอีก2ทางนะครับนี่คือเหตุการณ์สยดสยองเกิดขึ้นที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับอุบัติเหตุเวลาเกิดขึ้นนี่มีแต่สูญเสียนะคะคุณผู้ชมใช่ฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์เมื่อวานนี้สลดมากเลยค่ะคือมีอยู่ครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาตั้งใจว่าจะไปซื้อพันไม้ไปซื้อพันกิ่งทุเรียนหมอนทองที่ชุมพรค่ะคุณผู้ชมไปกันหมดทั้งครอบครัวเลยนะคุณพ่อขับคุณแม่นั่งข้างๆแล้วก็มีลูกอีก2คนอยู่บนรถด้วยปรากฏว่าในระหว่างที่กำลังขับรถนั้นคาดว่าคุณพ่อน่าจะหลับในค่ะมีคนที่เรารักมาจากเราไปความตายพรากเธอไปไหนใครเรารู้โอ้โหเต็มเลยเหรอแล้วชนด้านหน้าตรงกลางจังๆเต็มเลยคุณผู้ชมต่อให้จะคาดเข็มขัดนิรภัยสำหรับคนด้านหน้าแต่เหตุการณ์นี้4ชีวิตเสียชีวิตพร้อมกันหมดเลยนะคะลูกที่อยู่ด้านหลังคาดว่าอาจจะไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยแล้วด้วยความแรงเนี่ยทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณแม่เสียชีวิตหมดเลยคุณผู้ชมคือชนด้านหน้าอย่างแรงจนกระทั่งตัวกระจกด้านหน้าเนี่ยมันยกขึ้นมาฟาดกันกับต้นไม้อีกทีนึงพอกู้ภัยไปตรวจสอบดูตั้งใจว่าจะรีบให้การช่วยเหลือเพื่อนำคนที่อาจจะยังได้รับบาดเจ็บเนี่ย ออกมาเพื่อส่งโรงพยาบาลเร่งทำการรักษาปรากฏว่าพอเปิดรถเข้าไปได้กู้ภัยให้สัญญาณบอกว่าตายหมดแล้วพี่ไม่มีใครมีชีวิตเหลืออยู่เลยค่ะทั้ง4คนทั้งครอบครัวเสียชีวิตพร้อมกันหมดเลยนะคะคุณพ่อนิกรฟองเทพอายุ49ปีคุณแม่วนิดาอายุ46ปีแล้วก็มีลูกชายกฤษกรน้องอายุ16ปีแล้วก็เด็กหญิงกรนิน2ขวบเองคุณผู้ชมลูกชายกับลูกสาวเนี่ยนั่งด้านหลังค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่264ตรงข้ามกับสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่อำเภอ300ยอดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะคือชนจนรถยับจริงๆอ่ะยับหมดเลยด้านหน้าคือคุณพ่อน่าจะใช้เลนขวาก็คือมาด้วยความเร็วอยู่แล้วนะคะปกติใช้เลนขวาแล้วก็พอเกิดอาการหลับในคุณผู้ชมไม่มีเบรกเลยค่ะเจ้าหน้าที่อาสาหน่วยมูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถานแล้วก็อาสากู้ภัยทางหลวงจุด300ยอดเนี่ยพยายามที่จะเอาอุปกรณ์ตัดทางเร่งนำร่างคนที่อยู่ข้างในออกมานะคะแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ว่าพอเปิดรถเข้าไปได้เนี่ยพี่กู้ภัยส่งสัญญาณออกมาทำเอาเศร้าไปตามๆกันเลยว่าทั้ง4คนไม่มีใครรอดเลยค่ะเบื้องต้นทราบว่าทั้งครอบครัวนี้เขาตั้งใจมาซื้อทุเรียนหมอนทองจากชุมพรค่ะครับคือทำไร่ในครอบครัวเนี่ยทำธุรกิจทำไร่กันตั้งใจว่าจะเอาพันธุ์ที่ดีจากชุมพรไปปลูกที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีค่ะแล้วพอมาถึงจุดนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะหลับในคุณผู้ชมยังไม่ทันจะได้เอาพันธุ์ทุเรียนไปปลูกเลยเกิดอาการหลับในจนทำให้รถเสียหลัก
ตกร่องแล้วก็ชนกลางต้นไม้จังๆจนเสียชีวิตพร้อมกันทั้งครอบครัวแบบนี้โหหลายคนติดตามเมื่อวานนี้อย่าว่าแต่คนเป็นญาติเลยอ่ะครับคนที่เห็นที่พี่ๆที่ไปช่วยอ่ะค่ะพอเห็นสภาพทั้ง4ร่างพร้อมกันทั้งครอบครัวคือแบบบางคนน้ำตาซึมเลยอ่ะคุณผู้ชมยกครัวยกบ้านเลยนะฮะใช่ทั้งบ้านเลยค่ะช่วยได้ครั้งสุดท้ายก็คือพาทั้ง4ร่างนี้กลับส่งทองผาภูมิในพื้นที่กาญจนบุรีพร้อมกันค่ะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ